ก็เหมือนตอนยายนั่งเข้าห้องฝาแล้วพิจารณาถึงลูกหลานแล้วเนาะนั่นแหละเนี่ยความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นกับตัวเรามันทำให้เรามาพิจารณาเรื่องความเปลี่ยนแปลงธรรมดาสิ่งรอบตัวมันเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่รู้ตัวมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปทั้งหมดพอวันหนึ่งมันเกิดขึ้นกับตัวเรามันทำให้เรารู้ว่านี่แหละคือความเปลี่ยนแปลงพอไปรู้ความเปลี่ยนแปลงก็แค่ทำความรู้สึกตามการเปลี่ยนแปลงรู้สึกตามการเปลี่ยนแปลงนี่แหละนี่คือธรรมชาติตัวเราดังนั้นจะทำให้เราเข้าใจมันมากยิ่งขึ้นธรรมชาติภายนอกก็เป็นเช่นเดียวกันแต่เรามันเปลี่ยนแปลงมันไม่ทันที่เราได้เห็นหรอกถึงได้บอกว่าใครดูก็ดูไม้ตื่นยืนต้นมันชี้ฟ้าตลอดมันก็โตไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ยืนต้นแล้วมันก็ยังไม่ตายพอมาดูพิจารณาก็ดูไม้ตายไม้ตายคือ7วันตายโตมายังไม่ทันถึงเดือน7วันก็ตายนั่นนะมันตายได้มันเปลี่ยนแปลงนั่นแหละทีนี้พอดูต้นไม้เสร็จไม้ยืนต้นไม้ตายต้นก็มาดูเมฆเมฆนี่มันก็จะเปลี่ยนแปลงเร็วมากตามรูปลักษณ์พอมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากตามรูปลักษณ์นั่นแหละความเปลี่ยนแปลงที่มันเห็นชัดที่สุดเมฆไม่คงที่มันก็เหมือนตัวเราน่ะเวลามันไม่เปลี่ยนมันก็ไม่เปลี่ยนเลยเมื่อคงที่มานานจนอยู่ๆมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากนั่นแหละก็ต้องปรับความรู้สึกเราให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเร็วเปลี่ยนแปลงช้ามันก็จะทำให้เราอยู่กับตัวเองพออยู่กับตัวเองมันก็เข้าใจตัวเองมันก็ทำอะไรมันก็คล่องกับความเข้าใจของตัวเองมันคล่องตัวเองไปทั้งหมดเขาเร็วเรื่องเขาเราถนัดช้าเราก็ไปตามช้าเนี่ยมันก็ปรับตัวอยู่ได้มันก็เมื่อเข้าใจมันก็ไม่เสียใจไม่หลงดีใจไปกับแวดล้อมที่ผ่านมามันก็ทำให้เรามานั่งพิจารณาว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วนั่นมันทำให้เราดีใจไปหลายอย่างโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกันสิ่งที่เสียใจมันอยู่รอบตัวเรามันก็ทำให้เราเศร้าใจหลายอย่างทีนี้เรามาอยู่ในตัวเราเองเลยทีนี้ทั้งดีใจและเสียใจวันก่อนยังดีใจอยู่เลยวันนี้มานั่งเสียใจแล้วก็ให้รู้สึกตามความรู้สึกตัวนี้ไปว่ามันเกิดขึ้นกับเราก็ปรับตัวทีนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงให้มันตัดรอนเราไปมากกว่านี้นี่แหละมันทำมันอะไรมันเกิดขึ้นกับเราเพียงแค่นี้เพื่อเราได้พิจารณามีความเข้มข้นมากขึ้นในระดับที่เราเคลื่อนที่ได้เดินได้เข้าห้องน้ำได้หยิบของได้ไม่ต้องนอนกินเมื่อวานยังพูดเรื่องนอนกินอยู่เลยมันมันเห็นไหมแมวนอนกินนี่แหละความเปลี่ยนแปลงคนชาติสุดท้ายมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละชาติสุดท้ายมันก็จะทบดอกทบต้นมันจะดูดผลักหมดแหละสมองในหัวเรานี่คือมันไม่ใช่บอกว่าทำอะไรมาเมื่อวานนี้มีเวรมีกรรมไม่ใช่มันไม่ใช่แค่นี้มันมีอะไรมากกว่านี้มานานแล้วมันดูร่างกายมันก็แข็งแรงดีนะมันบกพร่องตรงไหนอะที่มันได้พีคกันขึ้นมานั่นแหละดูร่างกายก็เหมือนคนไม่เป็นอะไรนั่นแหละสรุปนั่นคือยังไงคะสรุปก็คือเราธรรมชาติเราเนี่ยธรรมชาติเราพูดถึงเรื่องของการเกิดขึ้นมาเกิดมาแล้วคนที่ทำให้เรามาเกิดก็ไปหมดแล้วเราต้องมาพิจารณาตัวเราถึงความเปลี่ยนแปลงของเราแบบเขาที่เขาทำให้เรามาเกิดเขาก็เปลี่ยนแปลงไปไม่หวังอะไรต่อไปนี่หวังอะไรไม่ไปตามที่หวังเลยหวังอะไรไว้บ้างล่ะ
หวังว่าได้ร่างกายแข็งแรงทำงานไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยปรับอะไรอยู่ๆก็องลงเฉยเลยหวังอ่ะหวังได้มันได้อย่างหวังไหมเรื่องนึงก็แสดงว่าที่หวังมันเป็นความคิดตั้งปรารถนาไว้มันไม่ใช่ว่าทำให้ความหวังเนี่ยพังทลายหวังในที่นี้ไม่ได้ทำเหมือนเดิมก็ทำอย่างอื่นเพิ่มทำอย่างอื่นมากกว่าเดิมหรือว่าทำเปลี่ยนเดิมเปลี่ยนจากเดิมมันให้เราเปลี่ยนสิ่งใหม่ทำอย่างใหม่ไม่ใช่ว่าไปนั่งทำอยู่แบบเดิมมันหมดเล่มแล้วเล่มนั้นน่ะตำราเล่นน้ำมันหมดแล้วมันเปลี่ยนตำราให้มาอ่านเรื่องใหม่ไปทำเรื่องใหม่ไปปรับตัวให้เข้ากับอย่างใหม่ต้องปรับวิธีคิดไม่ใช่ว่าพอเป็นอย่างนี้แล้วก็มาจมมันไม่จมหรอกเพราะความเปลี่ยนแปลงสุดท้ายของความเปลี่ยนแปลงมันจะมีอยู่2 สายคือกลับไปเริ่มต้นใหม่หรือไม่กลับมาอีกนะนี่แหละเส้นทางที่จะไปต่อจากนี้เพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็ต้องเลือกเลยว่าจะไปซ้ายไปขวาโดยเอาทุนของความเปลี่ยนแปลงเนี่ยแหละในการที่กำกับความรู้สึกไปนี่แหละนี่เขาเรียกอยู่กับตัวเองแบบเต็มที่เลยทีเนี้ยอยู่แล้วก็ไม่คิดถึงอย่างอื่นแล้วทีเนี้ยจะคิดถึงแต่ตัวเองแล้วนี่แหละเขาเรียกว่าสมาธิการอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลารู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ปรับตัวไปตามความเป็นจริงเพราะว่าเราจะต้องมาให้ความสำคัญในชั่วโมงต่อชั่วโมงนาทีต่อนาทีคือทุกท่าที่เรากำลังเคลื่อนที่มันมีอยู่สองบริบทก็คือ2แบบเคลื่อนไหวก็คือสิ่งที่อยู่ภายในที่มันตุบตับตุบตับนั่นแหละตัวคอนโทรลตัวตุบตับนั่นแหละตัวแท้ตัวดั้งตัวเดิมตัวต้นทางส่วนตัวเคลื่อนที่ก็คือไปซ้ายไปขวานี่แหละเพราะฉะนั้นถึงให้เช็คความรู้สึกตลอดเวลาว่าภายในน่ะตุบตับนะภายนอกน่ะเคลื่อนที่นะมูฟเมนต์ไปตามจังหวะของความรู้สึกไปกินน้ำร้อนหน่อยไป